ันนี้เราจะมา Open Box เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ทั้ง16ลิตรและ20ลิตรของ Mitsubishi ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างนะคะเป็นของแถมค่ะโดยทั้ง2กล่องนะคะจะมีของแถมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น16ลิตรและ20ลิตรค่ะโดยจะมีหัวจำนวน5อันค่ะหัวที่เราแถมนะคะจะมีหัวงอหัวผ่าหัวแยกหัวบัวและที่สำคัญนะคะจะมีหัวกระดูกงูนะคะตัวนี้จะเรียกว่าหัวกระดูกงูค่ะแล้วจะมีสายชาร์จโดยทั้งสองกล่องนะคะจะมีอุปกรณ์แถมเหมือนกันค่ะสามารถปรับยาวได้นะคะต่อไปนะคะเราจะลองใส่น้ำและพ่นให้ดูค่ะต้องลองลูกยางกันด้วยและที่สำคัญนะคะคือต้องใส่ลูกยางเนื่องจากว่าน้ำมันจะชอบรั่วบริเวณรอยต่อนะคะเราต้องใส่เพื่อที่จะไม่ให้มันรั่วนะคะเป็นลูกยางนะคะซึ่งลูกยางตัวนี้เราจะแถมอยู่ในถุงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่น้ำซึ่งปั๊มตัวนี้นะคะจะเป็นปั๊มใหม่จะยังไม่ได้ผ่านการทดลองนะคะเราต้องอัดน้ำไปเพื่อกระตุ้นน้ำนะคะช่องน้ำยาในช่องน้ำยาเนี่ยค่ะให้น้ำมันไหลออกให้น้ำไหลออกตรงขานี่ค่ะดูนะคะหัวที่เราลองนะคะจะเป็นหัวผ่าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใช้ตรงนี้นะคะจะเป็นสุ่มปิดเปิดตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะคะถ้าเรายังไม่เปิดเราสามารถเปิดนี่นะคะสวิตช์มันจะมี3ด้านสวิตช์จะมี3ด้านก็คือจะมีขีดเดียววงกลมแล้วก็จะมี2ขีดนะคะกดดัน2ขีดนี้มันจะทำใช้ตัวนี้จะใช้เป็นระบบวอลลุ่มนะคะถ้าเป็นตัว2ขีดนะคะเร่งเบาได้สามารถเร่งเบาได้นะคะซึ่งก็จะไม่ค่อยดังแต่ถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะเร่งเครื่องให้แรงๆนะคะก็คือจะไปอยู่ที่ขีดเดียวเบาไม่ได้แล้วตัวนี้ก็จะเหมือนจะเบาไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะตัวตรงๆก็คือจะเป็นการปิดนะคะตรงๆแล้วข้างๆอันนี้ก็คือจะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะที่เราแถมให้นะคะเป็นสายชาร์จค่ะอันนี้จะเป็นละอองน้ำนะคะขอบคุณค่ะ